ลามาสนุกกับเวกคลับกันอีกแล้วสัปดาห์นี้เลโอและพิธีกรรับเชิญส้มมารียังคงอยู่สนุกกันที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เอาละครับเพื่อนๆชาวเวกคลับครับยังอยู่กับเลโอเหมือนเดิมนะฮะเทียบพันเพื่อนคนเนี่ยมาเที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่2แล้วนะครับรับรองเลยว่าวันนี้นะฮะใครที่ได้ดูรายการของเรานะครับจะพาเที่ยวครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นแชะชิมแล้วก็ช็อปนะครับผมโซนแรกพิวนี้เราจะพามาดูกันนะครับใครที่ชื่นชอบตัวละครต่างๆนะครับของดิสนีย์เนี่ยต้องมาที่โซนนี้นั่นคือโซนขายของนะครับซึ่งเขาเรียกกันว่า Emporium Next Station Asok โอ้โหไม่ใช่ BTS เลยว่ายังอยู่กับน้องส้มเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าพอมาถึงร้านเนี่ยปุ๊บน้องส้มหายเห็นของน่ารักปุ๊บทิ้งพี่เลโอเลยเดี๋ยวไปตามหาน้องส้มดีกว่าว่าตอนนี้อยู่ไหนแล้วนี่โอ้โหมีที่เก็บร่มด้วยนี่เรียบร้อยมารีหายครับคุณผู้ชมนี่ไงเจอแล้วส้มโอ้โหพอเจอของน่ารักทิ้งพี่ไปเลยนะก็มันน่ารักไงแล้วแบบของเยอะมากเราก็อยากจะดูให้มันทั่วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบน่ารักกว่าพี่อีกเหรอน่ารักกว่าสิดูสิใจร้ายจุงเลยน่ารักเลยอ่ะกระเป๋าเดินทางเราดีไหมน่ารักอ่ะแต่ต้องเด็กใช้อ่ะผู้ใหญ่ใช้ไม่ได้นะโอ้โหเป็นไงบ้างน่ารักเปล่าขอบคุณพี่มากเลยนะคะทั้ง2ใบเลยค่ะน้องส้มชอบอันไหนชอบเหรอชอบใบนี้ใบนี้เหรอดีเลยงั้นเดี๋ยวพี่ว่าจะซื้อใบนี้ไปฝากพ่อพี่โอเคแดดดี้โอเคโอ้ยโอ้ยหัวใจมันอ่อนแอแบบนกเพนกวินน่ะอย่างที่รู้ๆกันนะคะซิกเนเจอร์ของดิสนีย์เนี่ยก็คือมิกกี้เมาส์นะคะเราก็เลยจะเห็นสินค้าที่เป็นมิกกี้เมาส์เนี่ยเยอะมากอย่างตรงนี้นะคะจะเป็นโซนดินสอกับปากกาตรงที่เป็นมิกกี้เมาส์เนี่ยก็จะแบบว่ามีหลายแบบหลายลายมากอย่างนี้ก็เป็นม้าลายนี่มีกางเกงด้วยเป็นโบโบด้วยอันนี้เหมือนแต่งงานเลยอ่ะนี่ดินสอซึ่งเท่มากดูยังลบสิเจ๋งมากเลยอ่ะแล้วลบยังไงอ่ะหัวใจมันอ่อนแอใจมันอ่อนแอใจมันอ่อนแอถึงแล้วโซน Toy Story Land นั่นเองค่ะแล้วก็มาถึงปุ๊บเนี่ยก็มีคนทักทายเราก่อนเลยเพราะบูดี้จะคอยพูดกับเรางี้ใช่แล้วนะครับพี่เลโอเคยมาไหมยังไม่เคยต้อมเองก็ยังไม่เคยเหมือนกันถ้างั้นพวกเราลุยไปไปลุย If you see Rex act scaredHe'll really appreciate it. เขาบอกว่าถ้าเจอเร็กซ์ให้ทำตัวเหมือนกลัวแล้วเขาจะดีใจอ๋อโอเคเจอแล้วคุณเออาการโคม่าหัวใจมันเพี้ยนในโซน Toy Story Land เนี่ยนะฮะเขาก็จะจำลองนะครับให้ใหญ่ไปหมดเลยนะครับซึ่งพอเราเข้าไปโซนนี้เราเนี่ยจะกลายเป็นของเล่นตัวนิดเดียวนะครับอย่างโบติเครื่องบินที่เป็นของเล่นของเราเนี่ยเขาก็ทำให้มันใหญ่ขึ้นแม้โดมิโนที่โบติเนี่ยอันเล็กๆเรามาต่อกันได้เขาสามารถเอามาทำเป็นเก้าอี้ได้เลยใหญ่เบ้อเริ่มเลยครับออนเธอมาเป็นคู่ใจได้ไหมช่วยมาดูแลหัวใจสมใจอยากผมแล้วเพราะว่านี่คือของโปรดนะครับที่เวลามาดิสนีย์แลนด์ในไลน์เนี่ยผมต้องกินทุกครั้งคือชูโรสถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะของดิสนีย์แลนด์เลยก็ว่าได้จริงๆแป้งนะครับแล้วก็เคลือบด้วยน้ำตาลแล้วก็ซินนามอนรสชาติเนี่ยเรียบร้อยเต็มท้องเลยตอนนี้พี่เลโอพร้อมแล้วน้องส้มที่จะเล่นเครื่องเล่นเล่นอะไรดีมากเลยโหเลือกยากมากเลยค่ะว่าตรงนี้นะคะมีทั้ง RC Racer ตรงนี้นะคะที่จะแบบว่าขึ้นสุดลงสุดอย่างนี้เลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมี Slinky Dog น่ารักมากตรงโน้นนะคะมี Parachute Drop นี่ถือว่าเป็นเครื่องเล่นนะครับไฮไลท์ในโซน Toy Story Land ของเรางั้นพี่ขอเลือกอันแรกเลยแล้วกันอะไรดีพี่ขอเลือกได้เลย RC Racerกลัวหรือเปล่าไม่กลัวคนอย่างส้มไม่เคยกลัวคนอย่างเลโอก็ไม่เคยกลัวบอกเลยว่าสบายโอ้ป่ะสบาย
หาจุดยืนไม่เจอไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วดูด้วยตาอย่างเงี้ยมันดูเหมือนจะเล็กๆไงใช่แต่พอเราเข้าไปจริงโอ้โหสูงมากคือลงมาอย่างนี้เลยแต่สนุกมากลมเย็นมากเลยนะคือผมรู้สึกว่ามันแบบทำให้แบบอะดรีนาลีนมันหลั่งอ่ะมันพุ่งล่านอ่ะเออใจมันเต้นตบ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 มีอะไรพี่เล่นอีกไหมอันต่อไปต้องเลือกเลยขอเบาๆก่อนที่จะไปแบบสูงๆอีกรอบนึงอะไรดีสลิงกี้ด็อกดีกว่าค่ะโอเคได้หมายืดใช่ไหมใช่หมายืดมาสลิงตอนนี้ให้ทั้งสองคนพักให้หายเหนื่อยกันก่อนดีกว่าระหว่างนี้ตามเลโอไปหาน้องๆเน็ตไอดอลเพื่อทำกิจกรรมโอโอกันก่อนค่ะช่วงโออิชิโอไอดอลสนับสนุนโดยโออิชิกรีทีมีโออิชิชีวิตโอจังนี่มาแล้วเรื่องเวลาที่เราจะมาเมื่อนชาวเวคลับนะครับไปเจอกับไลฟ์สไตล์แบบโอโอของบรรดาเน็ตไอดอลกันอีกแล้วนะครับกับช่วงนี้เลยโออิชิโอไอดอลเน็ตวันนี้นะครับเลโอมีนัดกับน้องเน็ตไอดอลหนุ่มหล่อมีดีกรีนะครับถึงเป็น1ใน40หนุ่มหล่อสุดคูลด้วยนะครับเขาบอกว่าจะชวนเลโอเนี่ยมาซิ่งว่าแต่เรามาทำอะไรที่นี่เนี่ยเราไม่ได้มาลำซิ่งหรอวันนี้มาทำอะไรและนี่แหละครับน้องเน็ตไอดอลที่เรานัดไว้สวัสดีครับทางนี้ครับผมเอาทางนี้เหรอสวัสดีครับบอกพี่เร็วว่าจะมาซิ่งเราไม่ได้มาลำซิ่งอะไรแบบนี้หรอไม่ใช่ครับผมเชิญพี่มาเล่นโกคาร์ทมาซิ่งรถต่างหากครับโกคาร์ทเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่โอสำหรับเรายังไงบ้างครับกิจกรรมนี้มันโอสำหรับผมก็ตรงที่ว่ามีความสนุกแล้วก็มีความท้าทายแถมยังได้ฝึกสมาธิสำหรับผมเองด้วยครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วลุยเลยไหมลุยมันสุดแล้วก็โอสุดๆไปเลยนะครับกับการมาแข่งโกคาร์ทในสนามจริงๆแบบนี้เก่งมากๆเลยนะฮะสมกับเป็นโอไอดอลของเรามีอะไรอยากจะฝากบอกเพื่อนๆชาวเวคลับที่ดูอยู่ไหมครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบความเร็วและความท้าทายลองมาขับโกคาร์ทกันดูนะครับทั้งปลอดภัยและสนุกอีกด้วยนะครับกิจกรรมนี้โอสุดๆไปเลยครับเพื่อนๆชาวเวคลับที่ดูอยู่ในวันนี้นะครับได้เห็นความสามารถของเน็ตไอดอลเราไปแล้วนะครับน่าจะอยากลุกขึ้นมาทำอะไรสนุกๆตามที่ใจเราต้องการแล้วใช่ไหมครับง่ายๆเลยเพียงแค่เราเนี่ยชวนคิดแล้วก็สนุกทำแค่นี้ชีวิตก็โอแล้วล่ะครับพี่เราก็มีกิฟต์เซตจากโอชิกรีทีมามอบให้ทุกคนครับนี่มอบให้เลยเยอะมากๆเลยครับไปแล้วบ๊ายบายช่วงหน้ามาดูวิวมุมสูงของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ว่าจะสวยขนาดไหนกับเครื่องเล่นพาราชูทค่ะโดยแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300เขย่าดูจะรู้ว่าเต็มกล่องช่วงสุขซ่ากับฟุตบอลโลกของทุกคนต้องโค้กสนับสนุนโดยร่วมสุขซ่ากับฟุตบอลโลกต้องโค้กโอ้โหโอ้โหและในช่วงสุขซ่ากับฟุตบอลโลกของทุกคนต้องโค้งในวันนี้นะครับเร็วก็เกิดไอเดียเด็ดๆนะครับที่จะทำให้น้องๆที่ต้องมาเล่นเกมเนี่ยต้องมาดมยาดมแบบเร็วด้วยล่ะครับและนี่คือหน้าตาของผู้เล่นเกมทั้ง2ทีมเกมของเราในวันนี้ชื่อเกมว่าพายกระซิบยิงประตูแต่ละทีต้องมีคนหนึ่งปิดตาส่วนอีกคนหนึ่งนะครับเป็นคนบอกทางแล้วก็ข้ามสิ่งกีดขวางต่างๆไปยิงฟุตบอลให้เข้าประตูให้ได้ทีมไหนสามารถนะฮะยิงประตูเข้าในเวลาที่น้อยกว่าจะได้รับกิฟต์เซตจากโค้ชไปเลยแต่ก่อนที่เราจะไปสนุกกันนะครับพี่เลียวเนี่ยก็มีเครื่องดื่มนะครับน้องๆได้เติมพลังความสดชื่นกันด้วยเติมเสร็จแล้วก็เลยจับเวลาครับเริ่มเลยเพื่อนรอเพื่อนรอห้ามโดนเดี๋ยวมันไม่ตรงแล้วโอเคพร้อมบอกทางบอกทางเย้โอ้โหเฮ้ยเก่งมากเริ่มครับบอกทาง
กว่าอย่าเห็นให้รู้จักบอกว่าอย่าน่ารักก็บอกว่าอย่าน่ารักอยากจะทำอะไรเป็นไงยากไหมยากครับยากโอเคพร้อมบอกทางครับยับขาเป๋เลยตอนนี้ขาเป๋ได้บอลแล้วเข้าเวลาทีมที่สามารถทำเวลาได้ดีกว่านะครับนั่นก็คือทีมของน้องออยและน้องแนนเย่ทำเวลาไปได้1นาที51วินาทีเลโอนะครับก็มีกิฟต์เซตจากโค้กมามอบให้ด้วยครับส่วนตอนนี้หมดเวลาแล้วไปอยู่กันต่อกับเลโอและน็อตด้วยครับครับไปแล้วบ๊ายบายเย่โอ๊ยโอ๊ยหัวใจมันอ่อนแอต่อไปที่เราเล่นกันชื่อว่าอะไรนะชื่อว่า Slinky Dolphin ค่ะจากที่เราดูตรงนี้นะก็ค่อนข้างจะชิลกว่าเมื่อตะกี้ก็คือนั่งแล้วก็แบบหมุนแต่มีขึ้นมีลงบ้างคิดว่าคงไม่หนักมากเหมาะสำหรับใครที่แบบมากันแบบครอบครัวมากันแบบคู่รักอะไรเงี้ยอยากจะมาแบบหนุ่งหนิงหนุ่งหนิงกันตรงนี้เนี่ยเหมาะมากงั้นเดี๋ยวเราไปหนุ่งหนิงหนุ่งหนังกันตรงนั้นดีกว่าได้ค่ะโอเคไป Slinky Dog Spin อันนี้มันแบบไม่เร็วมากแบบนั่งชิลๆพักใจเอ้า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 เฮ้ยเกมเหมือนมากเอ้า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 แต่ค่อนข้างชิลนะเพราะว่าจากเมื่อกี้ที่เราดูเขาก็แบบถ่ายรูปเป็นสบายสบายมันก็ไม่ได้ชิลมากแล้วมันโยกไปโยกมาเนี่ยไหวไหมครับพี่เย้ถึงเครื่องเล่นที่3ของ Toy Story Land แล้วนะคะเครื่องมีชื่อว่า Toy Soldier Parachute Drop นั่นเองซึ่งดูแล้วเนี่ยก็เหมือนจะเสียวเหมือนกันเพราะว่าต้องตกลงอย่างนี้มันสูงเหมือนกันนะดูดิโอ้คิดว่าไม่น่ากลัวมากเพราะว่าดูแล้วเนี่ยไม่ได้ลงเร็วมากน่าจะแบบเป็นการนั่งชมวิวดิสนีย์แลนด์มากกว่านะครับอ่ะงั้นไปเล่นกันดีกว่าครับป่ะอยากบอกว่ารักครับพี่เกิดคันขึ้นมาจะทำไงครับมันจะกลายเป็นคันในโลกฟ้าเลยนะตอนแรกอ่ะพอดูจากด้านล่างอ่ะมองในด้านบนเหมือนจะไม่สูงแต่พอไปอยู่ด้านบนจริงโอ้โหสูงมากโอ้ยโอ้ยโอ้โหแต่ข้างบนสูงมากจริงค่ะเห็นวิวแบบ Toy Story Land เห็นทุกอย่างเลยพี่โยนไปกันต่อดีกว่าไปกันต่อไปเลยดีกว่าเหรอไปแล้วไปแล้วโอ้ยโอ้ยหัวใจมันอ่อนแอใจมันอ่อนแอแล้วตรงนี้นะคะก็เป็นมุมที่พี่วูดดี้ตัวใหญ่ข้างหน้าแนะนำมานะคะว่าถ้าเกิดเจอเร็กซ์เนี่ยให้ถ่ายรูปกับเร็กซ์แล้วทำท่ากลัวเขาจะ appreciate it 1 2 3เอตอนนี้ให้เลโอกับส้มพักเติมพลังกันไปก่อนระหว่างนี้เรากลับไปฟังประสบการณ์สุดหวาดเสียวรวมถึงเรื่องลับๆของหนุ่มสุดหล่ออเล็กธีรเดชกันก่อนค่ะสวัสดีครับผมอเล็กธีรเดชครับกล้าเล่นหมดเลยนะถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่อะไรที่หวาดเสียวมากๆบันจี้จัมหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นเครื่องเล่นในดิสนีย์แลนด์อะไรที่เคยไปเล่นก็เล่นได้หมดนะฮะธรรมดามากเลยอ่ะธรรมดามากเลยอ่ะกลัวแมงสาบแมงสาบนี่คือกลัวขึ้นสมองเลยฮะพูดแล้วขนลุกมอต้นนะฮะเจอรูในห้องน้ำต้องเป็นรังของมันแน่นอนแม่ก็เลยเอายาไปวาง10นาทีผ่านไปตู้มออกมาเป็นร้อยตัวฮะบินวอนหันไปหนวดนี่สะบัดตบตากันตึง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 เลยกีแตกเลยตุดแตกเลยอะไรก็ได้ขอเป็นผู้หญิงก็พอเออไม่ใช่ไม่ค่อยชอบผู้หญิงแบบแอปเบลบิ๊กอายตาโตหน้ามาอะไรอันนี้จะไม่ได้ปลื้มเท่าไหร่จะชอบแบบสวยๆคมๆมากกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นนิสัยเนี่ยก็ชอบขี้อ้อนเอาใจเก่งที่สำคัญก็คือไม่โกหกแค่นี้ก็พอแล้วฮะผลงานตอนนี้นะภาพยนตร์เรื่องความรักนางมาลายครับไม่ได้คาดหวังจะ100 ล้านแต่ก็คาดหวังว่าคนดูจะชอบนะฮะฝากติดตามด้วยนะครับ
กคนต้องมีความลับเก็บมันเอาไว้อยู่ในลิ้นชักแล้วใครจะเปิดให้ดูกันก่อนใครจะยอมเพื่อนผมบอกว่าคุณเจ้าชู้อะจริงหรือเปล่าใช่ค่ะตัวแม่เลยล่ะค่ะจะบ้าเหรอคุณนี่คุณฟังไว้เลยนะผู้ชายบนโลกที่ฉันคุยเป็นเรื่องเป็นราวก็มีคุณเนี่ยแหละค่ะคนแรกเฮ้ยคุณจะบ้าอันนี้คนที่สองค่ะงั้นถ้าไม่มันก็ไม่มีตาออกมันไม่งงก็เพราะว่าความลับของหัวใจฉันคือแม่ผมอ่ะเธอบอกว่าอย่าเข้าใจผิดว่าผู้ชายเป็นฝ่ายเลือกผู้หญิงเพราะจริงๆแล้วผู้หญิงเธอจะเป็นฝ่ายเลือกผู้ชายของเธอเองต่างหากคงฉันหมายถึงหน้าคุณนะคะโอ้คนต้องมีความลับเก็บมันเอาไว้ในลิ้นชักแล้วใครจะเปิดให้ดูกันก่อนใครจะยอมเสียฟอร์มเดี๋ยวสมุดเลิกกันฉันรักคุณต่อไปไม่ได้แล้วฉันว่าเราสองคนเนี่ยนะควรจะเลิกกันได้แล้วแหละโอเคป่ะมันกำลังหาคีย์บอกเลิกอยู่อย่าเที่ยวเอาไปให้ใครง่ายๆนะฉันไม่เคยสุขใจไม่รู้เธอจะเชื่อกันไหมมันอัดอั้นตันใจถ้าได้บอกคงฟินแทบตายยิ่งเธอทิ้งเขาไปแล้วนะพ่อคนอื่นเก็บเจอเพราะเห็นคุณค่าของเขาเธอกลับจะมาทวงคืนจะเอาไงไปเอาเขากลับมาให้ได้นะนี่ฮะแม่นางตัวแสบที่ผมบอกอ่ะบอกมาว่าเหนือสมุดอยู่ไหนไม่งั้นทำไมถึงจะตบเขาเหรอหนูไม่ตบเขาต่อหน้าแม่เขาหรอกค่ะฉันไม่ใช่แม่เขาเขาก็ไม่ใช่ลูกฉันฉันคือแม่เหนือสมุดพักสักครู่แล้วกลับมาตื่นตาตื่นใจกับ Mystic Manor เรื่องเล่นใหม่ล่าสุดที่หาเล่นที่ไหนไม่ได้นอกจากที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เท่านั้นค่ะจะไปทางไหนก็เจอแต่นางภาพเธอสนับสนุนโดยขนแปรงมหัศจรรย์พลังสปริงต้องแปรงสีฟันซิสเทมมาเอาล่ะ
ละครับโซนต่อไปนะครับที่เรามาถือว่าเป็นโซนที่เราอยากจะมามากเป็นอีกหนึ่งโซนผจญภัยของที่นี่นะครับชื่อโซนว่า Mystic Point นั่นเองซึ่ง Exclusive มากเพราะว่ามีที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ที่นี่ที่เดียวในโลกเท่านั้นแล้วตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโซนล่าสุดจริงๆที่ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงเนี่ยเขาเพิ่งสร้างขึ้นมาที่เนี่ยเนี่ยไม่ได้เป็นการ์ตูนเป็นเรื่องราวของลอร์ดเฮนรี่มิสทริกนะคะเป็นแบบว่านักสำรวจนักผจญภัยแล้วเขาจะชอบสะสมของไปไว้ที่บ้านแล้วเขาเลี้ยงลิงตัวนึงที่ชื่ออัลเบิร์ตเขามีกล่องดนตรีที่เขาว่ากันว่าห้ามเปิดเด็ดขาดแต่ไอ้ลิงตัวนี้มันก็ดันซุกซนแล้วก็ดันไปเปิดพอเปิดปุ๊บเนี่ยมันทำให้สิ่งที่ไม่มีชีวิตเกิดมีชีวิตขึ้นมาโอ้โหแสดงว่าในคฤหาสน์หลังนี้เราจะได้เห็นอะไรแปลกๆเยอะแยะมากมายแต่ไม่หมดถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ไม่แน่ว่าเราอาจจะได้เห็นแล้วก็สัมผัสสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็เป็นได้คุ้นๆนะไปดีกว่าเจอสัมผัสได้ I am Lord Henry Mystic The old fellow at my side is Albert My traveling companion Confidant andแล้วเนี่ยหิวแล้วถึงเวลาที่เราต้องกินมื้อเที่ยงแล้ววันนี้นะครับพี่โลก็เลยพาน้องส้มนะครับมาที่ The Explorer Club นะฮะเป็นร้านอาหารนะครับในโซนของ Mystic Point นะฮะมีโซนมาร์โกกับอียิปต์นะครับมีโซนรัสเซียตรงนู้นเนี่ยจะมีโซนแบบของประเทศจีนแล้วก็มีอินเดียด้วยน้องส้มอยากกินแนวไหนพี่โลจัดให้ได้หมดเลยยากจังเลยอ่ะอยากกินอะไรเมนูก่อนดีกว่าไปดูก่อนดีกว่าได้เลยงั้นเราไปทางนั้นกันครับไม่ใช่ทางเอาเราอยู่ทางนู้นเหรอนี่ไฮไลท์ของอาหารมื้อนี้นะครับอยู่ที่น้ำเพราะว่าน้ำของเรามีไฟด้วยนี่ใช่เจ๋งมากเลยเนาะเห็นไหมคิดสร้างสรรค์มากคนละสีใช่คนละรสด้วยอันนี้ชื่อว่าอะไรครับอันนี้ชื่อว่าอัลเบิร์ตสตาร์ค่ะเพราะว่าข้างในก็จะเป็นแบบว่าเยลลี่รูปดาวเห็นไหมน่ารักมากเลยน่ารักมากมันคลุกคลีคลุกคลีก็เลยต้องซื้อมาเชียร์มาแล้วมาแล้วมาแล้วอะไรโอ้ยจะพาพี่ไปไหนพี่เหนื่อยแล้วพี่แก่แล้วน้องส้มStitch Encounter คืออะไรอะครับส้มมันเป็นโชว์ค่ะโชว์อะไรไม่บอกอยากรู้ว่าต้องเข้าไปดูเอง Hello Blue Bubble Hi Hello Hello My name is Stitch Yeah I've met you before 2 years ago Really? In prison You're a prisoner! Computer, can you show my friend's poster? Affirmative. You see? He's a prisoner! Wow! When you're smiling, you don't look like a prisoner. Hello! The prisoner! นักโทษ ไม่ได้เป็นนักโทษโอ้ยแต่กี้น่ารักมากผมตกใจมากที่แบบว่าอยู่ดีเขาเลือกผมใช่แล้วก็โต้ตอบสื่อสารกันได้แบบอ้าวเขาไม่มองเห็นเราตรงไหนแล้วเขารู้ได้ไงว่าเราเป็นใครหรืออะไรอย่างนี้นะล้ำนะไม่รู้ว่าทำได้ไงแบบมันต้องพูดสดอะถ้าไม่พูดสดไม่ได้จะเกิดขึ้นได้พูดสดและภาพต้องซิงค์ไปตาม acting ทุกอย่างไม่รู้ว่าแบบมันทุกอย่างมันต้องซิงค์กันแล้วเราต้องดูแล้วเชื่อแล้วมันเชื่อจริงๆอ่ะสุดยอดจัดมากจริงๆชอบมากยกนิ้วให้เก่งมากครับน่ารักสุดๆเลยอยากบอกว่ารักมากช่วงหน้าปิดท้ายกันด้วยความตื่นตาตื่นใจกับขบวนพาเหรดของบรรดาตัวการ์ตูนชื่อดังจากวอลต์ดิสนีย์ที่ใครไม่ได้ดูถือว่ามาไม่ถึงค่ะสนับสนุนโดยภาพยนตร์ความลับนางมารร้ายช่วงภารกิจสุดฟันสนับสนุนโดยช็อกโกแลต M&M's เม็ดเดียวไม่เคยพอเรากำลังตามหาน้องๆอยู่ครับเราอยู่กันที่ The Nine Center พระราม9กับช่วงภารกิจสุดฟันวันนี้ไม่รู้ว่าจะมีน้องๆคนไหนมาเล่นภารกิจสุดฟันกับพี่น้องหรือเปล่าเจอแล้วหน่วยก้านดีอยากบอกว่ารักบิ๊กครับพี่เบนซ์ครับผมพี่เชื่อว่าพี่เลือกไม่ผิดคนแน่นอนน้องทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนที่เต็มที่กับความสนุกขนาดไหนครับเรื่องสนุกผมเต็มที่อยู่แล้วนะในพจนานุกรมของผมไม่มีคำว่าแพ้ครับแน่
และภารกิจสุดฟันในวันนี้ของเราก็คือเกมที่พี่น็อตเลือกมาให้นะฮะก็คือเกมเป่าหลอดนั่นเองครับจะให้เวลาน้องๆคนละ1นาทีด้วยกันจะได้เม็ด M&M เป่าเข้าไปในหลอดใครได้มากที่สุดนะฮะเป็นฝ่ายชนะไปครับรับกิฟต์เซตจาก M&M ไปเลยพร้อมมั้ยครับพวกเรามีเวลา1วันนะครับเป่ากันให้พอเลย24ชั่วโมงไอ้พี่นานไปเดี๋ยวไปเริ่มครับ1นาทีจะไปเริ่มเร็วกว่านี้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วตอนนี้สีแดงนำอยู่นะครับเร็วครับเร็วครับ40วิได้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 10วินาทีนะครับผม5 4 3 2 1มาเลยเป็นไงครับหน้ามืดครับพี่หน้ามืดครับพี่สีเบนสีส้มทำไม่ได้ทั้งหมด1โหแตกเลียด2 4 5 6 8เมตรน้องบิ๊กเปียกไหนพี่เปียกไหนพี่1 2 3 8 9สรุปแล้วบิ๊กชนะไปรับกิฟต์เซตจาก M&M ไปเลยครับยินดีด้วยนะครับพวกเราครับบ๊ายบายหน่อยเร็วบ๊ายบายเดี๋ยวก่อนเราจะเต้นกันทำไมน้องส้มตื่นเต้นไงตื่นเต้นทำไมตื่นเต้นสิคะเพราะว่าเรื่องมุ้งมิงฟุ้งฟิงของส้มในวันนี้คือขบวนพาเหรดที่กำลังจะเกิดขึ้นส้มจะได้เจอกับคาแรคเตอร์ทุกตัวในดิสนีย์กรี๊ดขนาดนั้นเลยใช่สิชอบตัวไหนมากที่สุดเชเชียแคททำไมอะอลิซินวันเดอร์แลนด์ชอบมากชอบมันดูแบบมันเป็นแมวผีอ๋อชอบแมวผีเออลึกลับหายตัวได้ยิ้มเสียยิ้มแบบแปลกๆอะไรนะต้องรอดูเพราะนี่ถือว่าเป็นไฮไลท์เด็ดของวันเลยก็ว่าได้นะครับที่ทุกคนที่มาฮ่องกงดิสนีย์แลนด์แห่งนี้เนี่ยต้องมารอดูพาเลทนะครับเด็กๆนะฮะตัวเล็กๆเนี่ยเขาก็แต่งตัวเป็นเจ้าหญิงบ้างเป็นมิกกี้เป็นมินนี่บ้างซึ่งเป็นบรรยากาศที่แบบสนุกแล้วก็คึกคักจริงๆเลยเหมือนอยู่ในโลกแห่งจินตนาการนะครับจะได้เจอบรรดาเจ้าหญิงด้วยอ่ะโอเครอดูรอดูว่าจะแบบยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการขนาดไหนครับสามารถมาแต่งเหมือนคาแรคเตอร์ในตัวการ์ตูนดิสนีย์เนี่ยได้เหมือนมากจริงๆเวลาผมดูพาเหรดอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากมาทำงานที่นี่นะรู้สึกว่ามันน่าเป็นชีวิตที่มีความสุขมันแบบได้ลาเลยตลอดละเฮ้ยโย่และที่สำคัญได้ส่งจูบให้สาวๆแหมเหตุผลแค่นี้นี่นะแต่พี่เมาเมื่อกี้มีแบบทำท่าอย่างนี้กับเราด้วยแล้วก็มีแบบว่าส่งจูบหาแล้วก็มีโยนความรักให้ชอบจริงๆน่ารักมากบ๊ายบายบ๊ายบายเอาล่ะวันนี้นะครับสนุกมากๆถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เราได้เต็มอิ่มกับฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เป็นไงบ้างครับน้องส้มครับวันนี้ชอบมากจริงๆนะเต็มที่ไหมวันก็รู้สึกประทับใจแต่ว่าความสนุกนะครับยังไม่หมดแค่นี้ส้มกับเลโอเนี่ยก็ยังอยู่ที่ดิสนีย์แลนด์รับรองว่ายังมีอะไรให้ทำอีกเยอะแยะมากมายนะครับเหมือนกับสโลแกนของเขาเลยนะครับ 100 choices of fun นั่นเองนะครับผมขอบคุณนะครับฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ด้วยที่ให้เรามาถ่ายทำกันเย้ส่วนเมื่อไหร่นะครับอยากจะเข้าไปตอบคำถามรวมถึงนะฮะติดตามความเคลื่อนไหวของรายการเวคคลับนะฮะสามารถเข้าไปที่แฟนเพจของเรานะครับ facebook.com/weekclub นะฮะหรือว่าไปดูรูปสวยๆได้ที่ Instagram search คำว่าเวคคลับเจอเลยนะครับกลับมาเจอกับรายการเวคคลับได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์สวัสดีครับบ๊ายบายเย้พรุ่งนี้ผมอาจจะไปไม่ได้นะช่วงนี้ไม่ว่างจริงๆไงขอโทษนะครับ
ปล่อยให้ต้องเหงาพยายามจะเข้าใจไม่คิดเองว่าเธอนั้นตั้งใจลบหน้าไม่อยากเจอต่อให้งอนเธอคงไม่ง้อเพราะไม่เคยสนใจแอบมองใครเขายุ่งแค่ไหนก็ยังหาเวลามาเจอแต่กับเธอไม่เคยนึกถึงฉันที่บอกว่าไม่ว่าหรือเป็นข้ออ้างของคนหมดใจตอนนี้ผมไม่ว่าจริงๆกรุณาโทรมาใหม่อีกครั้งนะครับใจหนึ่งแอบหวังเธอจะเหมือนเดิมกลับมาเหมือนคนเก่าไม่ปล่อยให้ต้องเหงาใจหนึ่งกลัวใครจะเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนเธอแล้วทุกอย่างที่หายไปแบบนี้ต่อให้งอนเธอคงไม่ง้อเพราะไม่ว่างไงเดี๋ยวนะนี่เลขาผมนะผมไม่ได้มีอะไรกับเขาแล้วผมก็รักคุณคนเดียวด้วยเขาไปแค่เลขาเก็บปากไว้เห่าเหอะที่บอกว่าไม่ว่างหรือเป็นข้ออ้างของคนหมดใจอย่าให้ต้องเดาอะไรมากกว่านี้คุณเล่นยุ่งกับผมไม่ได้นะเอ๊ะก็ไม่ว่างอย่าค่อยๆต้องห่างอย่างนี้นะหากไม่รักก็พูดเลยอย่าให้ต้องทรมานด้วยกันที่บอกว่าไม่ว่างWake up, let's wake up, let's wake up.
Thank you.